techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับก็วันนี้อาจารย์แก๊ปก็เอาข้อสอบจริงครูผู้ช่วยสวท.ที่ผ่านมานะฮะมาติวให้กับพวกเรานะครับเพื่อจะเตรียมตัวสอบครูกทม.นะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่5นะครับเดือนกันยา2563ครับวันนี้ที่ไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้เป็นการสอบครูทมภาคกอไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะใครสอบครูทมก็คือสอบภาคกอไปเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะต้องสอบภาคขอนะฮะในส่วนของวิชาเอกและก็วิชาอื่นๆนะครับอาจารย์แก๊ปก็เลยเอาข้อสอบที่ออกไปแล้วนะครับของสปท.นะครับนะมาให้พวกเราเตรียมตัวมันอาจจะมีบางเรื่องที่คาบเกี่ยวกันนิดหน่อยนะฮะเราก็จะได้เก็บคะแนนเก็บเกี่ยวคะแนนตรงนั้นได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีน้องจอมเทพนะครับนะกิ้งกิ้งโอ้ยสอบสปท.ได้สบายแล้วนะครับนะต่อไปน้องจาสวัสดีนะครับสวัสดีนะเดี๋ยวเปิดข้อสอบก่อนเผื่อใครจะนั่งทดเลขไปด้วยนะครับมาย้อนลำลึกความหลังนิดนึงนะครับนะสวัสดีน้องออสค่ะสวัสดีค่ะวันวนิดาสวัสดีครับสมัยมิ้นสวัสดีค่ะนี่กิตติพงศ์ขอนแก่นครับนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวเขียนแผนนะใครสอบครูสอบปทได้อะเตรียมตัวเขียนแผนนะครับเตรียมตัวนะฮะลลิตาสวัสดีค่ะเนยวันนี้ใช้ทิกอาจารย์แก๊ปหมดทุกข้อเลยค่ะโอ้ยสู้ๆนะสู้ๆนะครับบางคนนี่หนักเลยนะครับพรุ่งนี้กูก็จะสอบครูกทม.นะครับพรุ่งนี้ก็ลุ้นผลสอบสปท.ไปด้วยนะครับไม่รู้จะลุ้นอะไรดีนะจะสอบทั้งจะสอบด้วยจะลุ้นผลการสอบด้วยนะก็เอาไปกำลังใจให้ละกันนะครับสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวนะครับลุ้นสปท.อยู่แล้วใครกำลังสอบครูกทม.นะครับก็ต้องอ่านหนังสือต่อกันด้วยนะครับนะสุชานนท์บอกวันนี้ภาคกอพลาดไป1ข้อครับเอากิ่งก็รอสอบครูกทม.พรุ่งนี้ด้วยเหรอเอาข้อสอบมาฝากอาจารย์แก๊ปหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะโทรหานะครับน้องกิ่งนะเอาข้อสอบมาฝากเลยนะสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์100ข้อมั้งรู้สึกกทม.จะเป็น100ข้อแต่ไม่ต้องกลัวครับนะถ้าน้องเคยติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วเนี่ยสบายๆวิชาเอกนะอ่ะอย่างข้อนี้ครับมาข้อนี้เฉลยข้อสอบจริงครูกทม.ครูสปท.เรานะครับครูสปท.นั่นเองนะฮะที่ผ่านมานะครับที่เขาบอกว่าคัดคนไปโควิดอะไรนั่นนะมาดูกันข้อที่1ครับเขาบอกว่ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่าแนบในวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว m หน่วยแล้วความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมนี้เท่ากับกี่หน่วยน้องสมัยมิ้นบอกลุ้นขาห้องสอบน้องพรหมมาลินสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เอาข้อสอบเก่านะครับที่สอบไปเมื่อวันที่30สิงหานะครับเอามาเตรียมตัวให้กับพวกเราเผื่อพวกเราจะใช้ความรู้ตรงเนี้ยเอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาเอกเรานะครับวิชาเอกในวันพรุ่งนี้เราจะได้มีความรู้มากขึ้นนะครับคุณครูมาลองดูครับข้อ1ครับรูปหกเหลี่ยมนะแนบในวงกลมครับหกเหลี่ยมด้านเท่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะครับถ้าใครมองไม่ออกเนี่ยแหมข้อนี้ถือว่าความยากเนี่ยอาจารย์ให้สักระดับ5กลางๆแล้วกันถือว่าไม่ยากนะครับนี่พ่นรูปหกเหลี่ยมครับแนบในวงกลมฮะดูนะถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่ฮะถือว่าแนบแล้วกันแล้วกันนะมันไม่แนบแล้วนี่ถือว่าแนบแล้วกันเนาะคุณครูถือว่าแนบแล้วกันนะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าครับประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมาอยู่ตรงที่เขาไม่ได้ถามหาอะไรเลยเขาถามหาเส้นรอบรูปนะครับก็คือเส้นนี้ฮะสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองตรงนี้ใครทำได้ข้อไหนพิมพ์เข้ามานะพิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาอาจารย์เชื่อว่าวันนี้เป็นเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นภาคขอเอกคณิตศาสตร์นะครับประเด็นคือถ้าน้องมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับเส้นเนี้ยคือรัศมีถูกต้องไหมครับเปลี่ยนสีหน่อยดีกว่าเอาสีแดงดีกว่าเส้นนี้คือรัศมีถูกต้องไหมฮะนี่คือรัศมีเขาบอกเส้นผ่านศูนย์กลางยาว m หน่วยแสดงว่ารัศมีต้องยาว m ส่วน2จริงไหมฮะ m ส่วน2แล้วไงล่ะครับอาจารย์ครับบางคนเห็นโจทย์แล้วยังไงยังมองไม่ค่อยออกน้องครับน้องมองเป็นสามเหลี่ยมสิครับแสดงว่าในรูปหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับมันจะมีสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปพวกเราก็นับครับ
เนี่ย1เห็นไหม2 3 4 5 1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับเราจะเห็นรูปหกเหลี่ยมโทษรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด6รูปเราก็รู้อยู่แล้วว่ามุมทั้งหมดเนี่ยนะครับมุมกลมนี่นะครับมันคือ360องศาถ้าน้องหาร6เพราะมันเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับหาร6น้องจะได้ว่ามุมแต่ละมุมเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันกลาง60องศาถึงว่ามันกลาง60องศาอันนี้แชทอาจารย์ค้างป่าวะอาจารย์ไม่ค้างนะแชทไม่ค้างนะน้องตอบนะใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาพิมพ์เข้ามานะฮะพิมพ์ทำได้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามาน้องเห็นว่ามุมนั้นกลาง60องศาแล้วถ้าน้องตาคมไปกว่านั้นอีกนะครับบางคนที่มองด้วยหางตานี่ตอบได้เลยนะน้องเห็นว่าเป็นรัศมีใช่ไหมครับมันยาว m ส่วน2แสดงว่าสามเหลี่ยมที่เราพูดถึงอยู่นี่ฮะสามเหลี่ยมสีเขียวนี่นะครับมันจะเป็นการสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านสองด้านมันเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจั่วแสดงว่ามุมที่ฐานก็ย่อมเท่ากันถูกต้องไหมครับตรงนี้ซัดไปแล้ว60องศาแสดงว่าเหลือ180เอาออกไป60องศาเหลือ120แล้วมุมมันต้องเท่ากันน้องแบ่งอย่างละครึ่งครึ่ง120แบ่งครึ่งเหลือ60องศาเห็นอะไรไหมครับมันจะไปกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเฉยเลยนะฮะเพราะมุมทุกมุมมันเท่ากันกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าด้านทุกด้านย่อมเท่ากันน้องจะได้ว่าด้านทุกด้านยาว m ส่วน2พอน้องเห็นแบบนี้จบแล้วครับทุกด้านต้องยาว m ส่วน2 m ส่วน2 m ส่วน2อันนี้ก็ m ส่วน2นะนี่ก็ m ส่วน2มันมีกี่ด้านมันมี6ด้านแสดงว่า m ส่วน2คูณ6นะคำตอบคือ 3m คำตอบข้อนี้คือ 3m ครับคือช้อยข้อ1นะฮะนี่คือข้อสอบจริงที่ผ่านมาอาจารย์ถือว่าข้อนี้ไม่ยากบางคนบอกเอ้ยเวลาให้ก็น้อยจะทำทันเหรอจริงๆถ้าน้องแม่นพอเนี่ยน้องไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนี้ก็ได้นะฮะน้องมองเฉยๆน้องก็ตอบได้แล้วอาจารย์เชื่อแบบนั้นเลยนะครับแต่วันนี้อาจารย์มาติวเนี่ยจะต้องเขียนให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับนะข้อนี้เนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับทุกคนครับมันก็จะยาว m ส่วน2ทุกด้านเลยนะฮะพอมันเป็นสะเอา6เหลี่ยมด้านเท่าก็ยาว m ส่วน2มี6ด้านก็คูณ6เข้าไปคำตอบนี้คือ3 m จบแล้วต่อไปข้อที่2ไปต่อนะไปต่อนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครจะสอบครูกทมพรุ่งนี้เนี่ยก็ดูไว้เป็นความรู้ครับเผื่อจะเอาความรู้ไปใช้นะต่อไปครับข้อ2ครับค่าของลิมิตของ x ลบ9หารด้วย2คูณกับสแควร์รูท x ลบ3เมื่อ x เข้าใกล้9มีค่าเท่าไหร่อย่างแรกที่น้องต้องทำก่อนเลยนะครับน้องจะต้องเช็คก่อนว่าลิมิตตัวนี้เนี่ยมันเป็น intermediate form ไหม intermediate form ภาษาไทยอาจารย์ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันคือรูป0ส่วน0นะครับมันอยู่ในรูปนี้ไหมถ้าอยู่ในรูปนี้น้องก็ต้องจัดรูปใช่ไหมมีวิธีการหาหลายอันนะครับจะแยกตัวประกอบจะทำอะไรเอาสั่งยุกคูณแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่น้องจะทำอย่างข้อนี้พอน้องแอบแทนเข้าไปเนี่ยมันจะได้เป็น0ส่วน0พอดีนะครับพอน้องได้0ส่วน0นะฮะอันนี้เอกคณิตกันไหมเนี่ยนะครับนะฮัลโหลวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานี่เองนะตอบกันหน่อยนะว่าตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับนะอย่านิ่งอย่างนี้นะครับอาจารย์แก๊ปใจไม่ดีนะครับนะพรุ่งนี้น้องจะสอบวิชาเอกแล้วนะสำหรับครูที่จะสอบครูกทมนะครับจะสอบวิชาเอกแล้วนะครับน้องก็ต้องแม่นในเรื่องพวกนี้นะครับนะทุกคนพอน้องแทนเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์นะครับต่อมาเราก็ต้องหาวิธีการแล้วน้องจะเอาสั่งยุคคูณบนล่างจะทำยังไงก็แล้วแต่น้องนะครับแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดคือใช้อะไรฮะโลปิตาลดิฟบนดิฟล่างแล้วก็ค่อยแทนค่าเข้าไปนะครับอาจารย์ขอยัดแทนค่าเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่แทนค่าโทษขอยัดดิฟเลยนะครับดิฟบนดิฟล่างนะครับดิฟข้างบนได้แหละครับดิฟข้างบนได้1หารด้วยดิฟข้างล่าง2คูณกับสแควร์รูท x ลบ3ดิฟข้างล่างน้องจะได้เป็นอะไรครับ2แล้วดิฟตัวนี้ถ้าใครฝึกดิฟบ่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยการหาดิฟของรูท x เนี่ยถ้าใครฝึกบ่อยๆแล้วเป็นสิ่งที่น้องต้องฝึกด้วยดิฟของรูท x เนี่ยมันจะได้อะไรเสมอครับ1ส่วน2รูท x มันจะได้อย่างนี้ทุกครั้ง
นะครับการดิฟรูทเนี่ยมันจะได้แบบนี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นรูท x ตัวเนี้ยพวกเราจะดิฟได้เป็น1ส่วน2รูท x ดิฟ3เนี่ยลบ3มันก็กลายเป็น0แล้วนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น0ไปเห็นไหมครับสุดท้ายเราจะเหลืออะไรครับ2ตัด2ตรงนี้เห็นไหมฮะสุดท้ายเราจะเหลือ1ส่วน1ส่วนรูท x นะครับตบกับเศษส่วนให้ดีน้องจะเหลือเป็นรูท x ตัวเดียวดิฟเสร็จแล้วแทนค่าจำได้ไหมจำได้ไหมฮะเรื่องโลปิตาลดิฟเสร็จแล้วแทนค่าเขาบอก x เข้าใกล้9น้องก็ยัด x เป็น9เข้าไปซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นรูท9รูท9ของเราก็ตอบเท่าไหร่ครับรูท9ของเราก็ตอบ3คำตอบข้อนี้คือ3ครับไม่มีช้อยเพราะจำช้อยไม่ได้คำตอบข้อนี้คือ3นะครับนี่คือการทำลิมิตปกติเลยนะครับที่ออกข้อสอบในวิชาเอกนะครับอันนี้คือวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับคุณครูครับอย่าเข้ามาผิดกลุ่มนะวันนี้วิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แนะนำว่ากดแชร์แล้วหนีไปเลยนะครับหนีไปข้ออื่นหนีไปโจทย์อื่นให้ไวเลยนะวันนี้เป็นวันของเอกคณิตศาสตร์นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับกดสกิปข้ามไปเลยเนาะนะไปต่อครับต่อไปข้อที่3ต่อไปอันนี้ถือว่าไม่ยากเกินนะครับนะอันนี้ถือว่าไม่ยากเกินนะข้อสอบพวกนี้น้องต้องรีบวิ่งเข้าใส่เลยอันนี้ลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับนะอันนี้ง่ายเลยนะลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีโจทย์อยู่กี่แบบติ๊กตอกลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้มีโจทย์ทั้งหมด3แบบด้วยกันครับครูครับโจทย์3แบบแบบไหนฮะถ้าเป็นพหุนามแบบนี้เนี่ยมีโจทย์อยู่3แบบแบบไหน1เลขชี้กำลังเท่ากันถ้าเลขชี้กำลังเท่ากันให้น้องเอาสัมประสิทธิ์หน้าเลขชี้กำลังสูงสุดจับมาหารกันได้เลยนะครับแต่ถ้ามั่นใจข้อนี้ล่ะแต่ถ้าลิมิตข้างบนเอามาโทษพูดผิดเลยเลขชี้กำลังข้างบนมากกว่าข้างล่างนะครับเลขชี้กำลังข้างบนมากกว่าข้างล่างตอบว่าลิมิตตัวนั้นน่ะที่เข้าใกล้อินฟินิตี้น่ะหาค่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าลิมิตข้างบนน้อยกว่าข้างล่างลิมิตตัวนั้นถ้าเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยจะมีค่าเป็น0นะครับนี่คือโจทย์3แบบที่ทุกคนควรจะรู้แล้วข้อนี้ถือว่าเรียกว่าไม่พลิกความคาดหมายดีกว่าถ้าใครติวกับอาจารย์เนี่ยนะครับต้องไม่พลิกความคาดหมายลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็ตอบค่ามันเท่ากันเราก็จับมันมาหารกันเราก็จะได้ว่าข้างบนคือ5ข้างล่างคือลบ1คำตอบคือลบ5ข้อนี้ตอบลบ5ถือว่าต้องเป็นคะแนนแล้วนะฮะน้องเพ็ญพิชาก็มานะครับถ้าน้องมาถือว่าครบนะครับเห็นไหมข้อนี้ตอบลบ5ต้องถือว่าไม่ยากเนาะไม่ยากเกินความสามารถพวกเราไปได้นะครับต่อไปนะครับน้องกวางรายงานตัวสวัสดีจ้านะครับหนูจะไม่พลาดอีกฮะต่อไปครับคือปีหน้ามีการเปิดสอบแน่นอนอาจารย์แก๊ปกล้าฟันธงเลยนะครับปีหน้าน้องจะต้องเจอเขาเรียกว่าไงจะต้องเจอข้อสอบที่มีมาตรฐานที่ดีพอนะครับอาจารย์แก๊ปก็บอกไปทุกรอบแล้วนะครับน้องจะต้องเจอข้อสอบที่มีความเป็นมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปครับข้อที่4ครับข้อใดไม่ถูกต้องข้อนี้อาจารย์จำโจทย์ได้ไม่แม่นเท่าไหร่นะครับแต่มันจะมีจุดแบบนี้แหละนี่มีจุดแบบนี้แหละนะครับเขาบอกมีจุดเป็นแบบนี้นะฮะเป็นระนาบแบบนี้แล้วเขาถามว่าถ้าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมจากจุดเนี่ยนะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับย้ำว่าไม่ถูกต้องนะข้อใดไม่ถูกต้องกฎสปทต้องไปแก้ที่กทมสู้นะคุณครูเกิดมาเรียนครูแล้วต้องสู้นะครับใครที่ผิดพลาดไปหรือว่าสอบยังไม่มีชื่อไม่เป็นไรครับปีนี้อาจารย์บอกเลยว่าคนส่วนใหญ่คือคนที่สอบตกนะครับก็สอบตกกันยกแผงเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เข้าป้ายหรือว่าสอบบรรจุไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจครับการสอบบรรจุเนี่ยเป็นการสอบบรรจุแข่งขันเพราะฉะนั้น
มันจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่พร้อมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นน้องรู้ตรงนี้แล้วน้องจะต้องเตรียมตัวเลยนะครับหลายคนที่อาจจะยังไม่พร้อมในสนามนี้เตรียมตัวครับสนามหน้าน้องจะได้สู้ต่อแน่นอนสนามหน้าก็คงไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับปีนี้จะเปิดสอบไม่ค่าอาจารย์ไม่ต้องถามครับเริ่มอ่านได้เลยนะฮะเริ่มอ่านได้เลยไม่ต้องถามแล้วปีนี้จะเปิดสอบไหมคะไม่ต้องถามถ้าเปิดเมื่อไหร่น้องจะเป็นคนแรกที่พร้อมจำคำนี้ไว้นะถ้าเปิดสอบเมื่อไหร่น้องจะเป็นคนแรกที่พร้อมเพราะน้องทำตัวให้พร้อมอยู่เสมอนะครับอ่ะข้อนี้ข้อสอบกทม.คือความฝันของปีนี้เลยค่ะอาจารย์เอ้าสู้ครับพรุ่งนี้ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเป็นรุ่น61ค่ะแสดงว่าจบ61เหรอหนูฝึกสอนอ่านทันไหมคะอ๋อฝึกสอนอ่านทันครับเดี๋ยวน้องฝึกสอนไปเรื่อยๆนะครับเตรียมตัวอ่านไปด้วยนะฮะเตรียมตัวอ่านไปด้วยน้องจันทิวานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะนะน้องปี5เดี๋ยวจะมีการติวฟรีด้วยนะครับติดตามในหน้าเพจอาจารย์นะครับติวฟรีไปตามโรงแรมอ่ะไปติวฟรีเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยกทีมวิทยากรไปนะครับจะมีการติวฟรีด้วยนะครับในปลายปีนี้นะครับขนเพื่อนมาเยอะๆนะข้อนี้ครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับเขาบอกว่าจากจุดแบบนี้นะครับข้อใดเนี่ยไม่สามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้โดยพื้นฐานพวกเราเนี่ยจะรู้แล้วว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีทุกด้านเท่ากันซึ่งช้อยข้อ3กับช้อยข้อ4เนี่ยเป็นไปได้อยู่แล้วพื้นที่4หน่วยก็ยาวด้านละ2 2 2 4นะครับพื้นที่9หน่วยก็เป็น3 3 9นะครับแต่ที่เป็นที่ถกเถียงกันหลายคนคือ2กับ3เนี่ยอันไหนทำไม่ได้นะครับ2กับ3อันไหนทำไม่ได้ทุกคนครับ2กับ3เนี่ยอันไหนทำไม่ได้เนี่ยเราจะต้องไปดูว่ามันมีอยู่อันนึงที่ความยาวด้านเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียกไงความยาวด้านเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนี้เสมอไปนะครับรูปสี่เหลี่ยมมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนี้เสมอไปครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันสามารถเป็นความยาวเป็น2ได้นะครับสามารถความยาวเป็น2ได้เพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยข้อคือข้อ2ครับข้อ2ที่เป็นไปไม่ได้ครับเป็น3เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะทุกคนบอกเอ้ยแล้วพื้นที่2เนี่ยมันคืออะไรล่ะอาจารย์สูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยของผมตอบ4ไม่รู้ถูกไหมนะครับเขาถามข้อใดไม่ถูกต้องนะครับนะข้อใดไม่ถูกต้องข้อที่ถูกเดี๋ยวข้อ3ข้อ4นี่ชัดเจนมันเหลือแค่ข้อ1กับข้อ2ครับพื้นที่2ตารางหน่วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือครับอาจารย์คะพื้นที่2ตารางหน่วยเนี่ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันมีอยู่สูตรหนึ่งก็คือเส้นทะแยงมุมคูณเส้นทะแยงมุมแล้วหารด้วย2เพราะนั้นถ้าเส้นทะแยงมุมยาว2หน่วยเนี่ยนะฮะมันก็สามารถหาพื้นที่ได้กลายเป็น2เหมือนกันทันไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน้องสามารถทำได้ครับข้อที่ทำไม่ได้แน่ๆเลยคือช้อยข้อที่2ครับ3ตารางหน่วยเนี่ยทำไม่ได้นะฮะข้อนี้ถือว่าไม่ต้องคำนวณอะไรนะครับใช้ความเข้าใจทั้งนั้นเลยนะครับข้อ4ผ่านไปนะต่อไปข้อ5ข้อ5เนี่ยอาจารย์ไม่อยากพูดซ้ำเลยนะครับเพราะว่าได้พูดไปในคลิปอปท.แล้วน้องไปย้อนดูใน YouTube ได้นะครับนี่ติดตาม YouTube ได้นะครับนี่ YouTube นี้นะครับติดตามได้อาจารย์ได้พูดไว้ใน YouTube อย่างดีแล้วเนี่ยนะครับข้อนี้เนี่ยก็เอามาออกอีกนะครับโจทย์ถามอนุพันธ์ของ y เท่ากับ x กำลัง x เท่ากับข้อใดอนุพันธ์ก็คือการดิฟนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครไอเดียบันเจิดเนี่ยนะครับไอเดียบันเจิดน้องไปนั่งดิฟตรงนี้นะครับนั่งดิฟแบบที่เคยดิฟเนี่ย y dy by dx เท่ากับตบเลขยกกำลังมาแล้วคูณกับเลขยกกำลังลบ1ได้เป็น x ลบ1ทำไปทำมากลับที่เดิมครับฮะใช่ไหมกลับที่เดิมครับเพราะอันนี้ x กำลัง1อันนั้น x กำลัง x ลบ1ครับคูณกันจับบวกกันก็ได้ x กำลัง x เหมือนเดิมครับงงอะพอทำไปทำมางงว่ากูทำอะไรลงไปวันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยมันจะต้องมีวิธีการของมันซึ่งอาจารย์ได้เคยพูดไว้แล้วนะครับทำยังไงอย่างแรกครับเราต้องเทคล็อกเข้าไปก่อนเอาล็อกอะไรล่ะอาจารย์ล็อกที่ง่ายที่สุดคือล็อกฐานธรรมชาตินะครับหรือที่เราเรียกว่าลอนนั่นแหละนะครับLN น่ะล็อกอ่ะน้องเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างเนี่ยอันนี้เคยได้พูดไว้แล้วครับเพราะมันออกซ้ำแล้วนะคุณครูมันออกครูอปทปี61ไปแล้วมันก็มาออกอีกใช่ไหมครับพอน้องเทคล็อกเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นล็อก y เท่ากับตัว x มันจะตบมาตรงนี้ครับวันสอบถ้าใครมีประสบการณ์เนี่ยบรรทัดนี้ไม่ต้องเขียนแล้วนะครับ
มันจะลงมาเป็น x log x เลยแล้วต้องทำไงครับโจทย์ถามอะไรล่ะครับโจทย์ถามอนุพันธ์ครับน้องก็ดิฟทั้งสองข้างเลยครับดิฟยังไงอาจารย์ดิฟทั้งสองข้างเลยดิฟซ้ายดิฟขวาเลยนะครับดิฟซ้ายน้องก็ได้เลยฮะอ่านดิฟซ้ายดิฟล็อก y น้องได้เป็นเศษ1ส่วน y dy by dx อย่าลืมนะดิฟตัว y เนี่ยน้องติด dy by dx ไว้ด้วยต่อมาทางด้านขวามือเนี่ยเป็นดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่ต้องแม่นนะครับหน้าดิฟหลังก็จะกลายเป็นหน้าดิฟหลังดิฟหลังก็คือดิฟล็อก x ก็ได้เศษ1ส่วน x นะครับบวกหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหลังคือล็อก x ดิฟหน้าก็คือ x ก็ดิฟเหลือ1นะครับสุดท้าย x น้องจะตัดกับ x เห็นไหมครับชึบๆตัดกันสุดท้ายน้องจะเหลือเป็น1ส่วน y dy by dx เอาเขียนก็ได้จริงๆไม่ต้องเขียนยาวขนาดนี้ก็ได้นะเท่ากับ1บวกล็อก x ทำไงต่อครับน้องคูณไขว้ y ขึ้นไปนะฮะคูณไขว้ y ขึ้นไปครับจากตรงนี้น้องจะได้เป็น dy by dx เท่ากับ y คูณกับ1บวกล็อก xซึ่งจริงๆอ่ะในอปทวันนั้นน่ะจบแล้วนะครับในอปทวันนั้นน่ะน้องแค่แทน y กลับเข้าไปสุดท้ายน้องจะได้เป็น dy by dx เท่ากับ x กําลัง x คูณกับ1บวกล็อก x ถ้าเป็นอปทวันนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วสปทต่างตรงไหนสปทก็คูณกระจาย x กําลัง x เข้าไปครับคือตรงเนี้ยช้อยมันไม่มีเค้าก็กระจาย x กําลัง x เข้าไปก็กลายเป็น x กําลัง x บวก x กําลัง x ล็อก xแค่นั้นเองครับคำตอบข้อนี้ก็คือ x กำลัง x ล็อก x ซึ่งถ้าใครติดตามใน YouTube ของอาจารย์อยู่ประจำเนี่ยข้อนี้ต้องไม่น่าพลาดคือมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับนะฮะไม่เปลี่ยนตัวแปรไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นน่ะน้องก็จริงๆจำถ้าใครจำได้นะสามารถตอบได้เลยครับโจทย์ข้อนี้นะครับต่อไปหลายคนก็บ่นว่าโอ้ยสปทเนี่ยออกแคลคูลัสเยอะมากซึ่งเป็นแคลคูลัสแบบธรรมดาเลยด้วยครับคุณผู้ชมทุกคนครับแคลคูลัสแบบพื้นฐานเลยน้องดูนะครับตรงเนี้ยเขาถามว่าอินทิเกรต x e ยกกำลัง x กำลัง2บวก3เนี่ย dx เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าใครรู้เทคนิคการอินทิเกรตแบบใช้ลูกโซ่นะครับอย่างง่ายๆก็คือเราต้องกำหนดตัว u มาให้ใช่ไหมครับตัว u เราจะเอาไปดิฟใช่ไหมครับไปดิฟแล้วมันจะต้องแทนค่ากลับเข้าไปได้หรือถ้าใครรู้อีกหนึ่งเทคนิคนะครับการกำหนดตัวแปร u เนี่ยน้องจะต้องดิฟแล้วเอามาหารครับอย่างตัวนี้เราจะให้ตัวนี้เป็น u ครับอันนี้ซึ่งเป็นการอินทิเกรตแบบมหาลัยปีหนึ่งเลยนะครับนะน้องจะให้ x กำลัง2บวก3เนี่ยเป็น u ครับน้องจะเอาไปดิฟครับแล้วเอาไปหารดิฟแล้วหารจำไว้นะครับดิฟแล้วหารดิฟแล้วหารเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยพอน้องดิฟ x กำลัง2บวก3เนี่ยน้องจะดิฟได้ 2x ซึ่งมันจะต้องตัดกับตัวนี้เสมอครับเนี่ยฮะตัดกันตัวนี้นะตัวนี้ตัดกัน x กับ x ตัดกันมันก็คล้ายๆแบบนี้ฮะ e กำลัง u du ทันไหมครับแต่ตรงนี้แค่มีส่วน2เข้ามาก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยดึงออกได้นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับการดิฟโทษไม่ใช่ดิฟการอินทิเกรตเนี่ยน้องต้องกำหนด u นะฮะถ้ามันเป็นก้อนๆเนี่ยน้องต้องกำหนด u แล้ว u ตัวนั้นจะเป็นตัวดิฟนะครับดิฟเสร็จแล้วเอามาหารหารเสร็จแล้วมันจะต้องตัดกับอีกตัวแปรหนึ่งนี่คือการอินทิเกรตแบบเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะกลายเป็น e กำลัง u du ก็มองตัวนี้เป็น u เห็นไหมแล้วซึ่งการอินทิเกรตเนี่ยนะครับไม่ยากเลยครับน้องสามารถดึง2ออกมาได้ตรงนี้น้องจะเหลือแค่อินทิเกรต e กำลัง u du และอินทิเกรต u เนี่ยมันก็คือได้ตัวเดิมนะครับอินทิเกรต e กำลัง x ได้ e กำลัง x นะครับอันนี้ก็ e กำลัง u ก็ได้ e กำลัง u นะครับเพราะนั้นสุดท้ายคำตอบข้อนี้น้องจะไปกลายเป็นเศษ1ส่วน2อินทิเกรต e กำลัง u ก็ได้ตัวเดิมก็จะกลายเป็น e ยกกำลัง x กำลัง2บวก3แล้วก็บวก4อย่าลืมบวก4ด้วยนะครับเนี่ยครับแค่นี้คำตอบคือเศษ1ส่วน2 e ยกกำลัง x กำลัง2บวก3นะครับนี่คือการอินทิเกรตแบบธรรมดานะครับที่น้องจะต้องเป็นเลยนะครับนะต่อไป
ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้น้องจะต้องไปศึกษาแคลคูลัส1นะฮะก็คือการอินทิเกรตธรรมดาเลยนะแบบนี้นะการกำหนด u แบบนี้นะครับน้องไม่จำเป็นต้องไปทำ u ให้ยุ่งยากแบบนี้ก็ได้ถ้ามองน้องมองบรรทัดเดียวจบก็คือจบเลยนะครับอินทิเกรตแบบนี้เลยนะอ่ะต่อไปครับต่อไปไปต่อข้อที่7ข้อที่7โจทย์ถามว่าอินทิเกรต3ส่วน x ลบ e กำลัง xอ่ะโทษลบ4คูณกับ e กำลัง x dx เท่ากับเท่าไหร่นะสิ่งน้องต้องรู้เลยก็คือข้อนี้ไม่มี x กำลัง2บวก3ไม่มีนะครับไม่มีก็คืออะไรครับมี x ธรรมดาโจทย์เขากำลังถามน้องว่าอินทิเกรต3ส่วน x ลบอินทิเกรต4 e กำลัง x ต้องใส่ dx ด้วยจริงๆถ้าใครมองออกนะวันสอบเนี่ยน้องไม่ต้องไปทดเยอะแบบอาจารย์ขนาดนี้นะมองปั๊บเดียวออกคือจบเลยนะครับเนี่ยครับเขาถามพวกเราว่าอินทิเกรตตัวนี้ตอบเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าใครมองออกนะซึ่งง่ายมากอันนี้นะครับน้องดูนะครับตรงนี้เป็นตัวเลขอาจารย์แก๊ปดึงก่อนดึงให้ก่อนนะฮะเพื่อความให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นตัวเลขเนี่ยน้องสามารถดึงได้ดึงออกมาหน้าอินทิเกรตได้โดยสมบัติอินทิเกรตลบกับ4ตัวนี้ก็ดึงได้เป็น4อินทิเกรตกับ e กำลัง x dx อาจารย์เอาไขมันทั้งตัวเป็นเดิมพันเลยนะครับอาจารย์เชื่อว่าข้างหลังตรงเนี้ยพวกเราไม่มีปัญหาแน่นอนจำได้ไหมอินทิเกรต e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ใช่ไหมครับแต่ที่หลายคนอาจจะลืมหลงลืมไปตอนเรียนมหาลัยเนี่ยอินทิเกรตเศษ1ส่วน x dx เนี่ยมันคือล็อก x นะครับมันคือล็อกฐานธรรมชาติก็คือล็อกฐาน e นั่นเองนะครับหรือที่พวกเราเรียกว่าลอน x นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพอน้องอินทิเกรตตรงนี้น้องจะได้เป็น3ล็อก x ลบ4 e กำลัง x บวก4จบอินทิเกรต e กำลัง x ได้ e กำลัง x นะฮะอินทิเกรต e ก็คือได้ตัวเดิมนะครับในกรณีนี้มันเป็น x มันก็เลยได้ตัวเดิมครับคุณครูครับแค่นั้นเองเห็นไหมคำตอบข้อนี้คือ3ล็อก x ลบ4 e กำลัง x บวก4นะครับต่อไปช่วงนี้ดูพวกเราเงียบเหงานะครับนะเรากำลังรอแล้วรอเล่าใช่ไหมครับรอผลสอบออกมานะฮะเราก็รอกันต่อไปนะครับใครเตรียมตัวก็เตรียมตัวต่อไปนะอย่าให้จันติวความน่าจะเป็นค่ากทม.ออกเยอะค่าความน่าจะเป็นได้พูดไว้หลายคลิปแล้วคุณครูนะพูดไว้หลายคลิปแล้วนะฮะอันนี้ก็คัดมาข้อสอบเก่าเนี่ยคัดมานะครับความน่าจะเป็นเนี่ยไม่ยากไม่ยากวันนี้มีไหมเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ก็น่าจะมีนะเพราะข้อสอบของสอบทก็มีอยู่นะครับพรพันธ์ทำใจค่ะอาจารย์เอ้ยอย่าเพิ่งทำใจนะฝึกก่อนนะสวัสดีครับฉัตรเพชรนะสวัสดีเพื่อเลิฟนะครับต่อไปครับข้อ8ครับอนุพันธ์ของ y เท่ากับ e ยกกำลังล็อก x กำลัง2เท่ากับข้อใดอันนี้ก็เหมือนกันครับน้องจะหาอนุพันธ์ใช่ไหมครับการดิฟอินทิเกรต e เนี่ยดิฟ e กำลัง x ก็ได้ตัวเดิมอินทิเกรต e กำลัง x ก็ได้ตัวเดิมอันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับน้องดิฟตัวนี้นะครับนะฮะดิฟ e กำลัง u เนี่ย by du เนี่ยนะครับน้องก็จะได้เป็นอะไรฮะe ดิฟ e กำลัง u น้องก็ได้เป็น e กำลัง u du by dx แบบนี้ถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวจะลบตรงนี้ก่อน e กำลัง u ต้อง u เหมือนกันพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าน้องดิฟ e ก็ต้องได้ตัวเดิมนะครับทำไม่ได้ทำไม่ทันค่ะโอ้ยสู้ๆนะต้องฝึกให้เยอะนะวิชาเอกอาจารย์บอกแล้วอย่าไปดูปี59อย่าไปดูปี58ปี59ปี60ปี61นะซึ่งมันออกง่ายนะครับซึ่งวิชาเอกจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ออกแบบนี้เป็นปกตินะครับซึ่งอันเนี้ยพอเราดิฟเนี่ยนะครับเข้าเรื่องเลยนะพอเราดิฟของเราเนี่ยนะครับมันก็จะกลายไปเลยครับก็ต้องได้ตัวเดิมนะครับเอ้าแล้วตัวเดิมคืออะไรล่ะตัวเดิมก็คือตัวนี้แหละครับ e ยกกำลังล็อก x กำลัง2แต่เผอิญว่าเดี๋ยวจันเถิบก่อนเถิบตรงนี้ก่อนแต่เผอิญว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ x ปกติมันคือ u นะครับ
ถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์ตอนที่เราเรียนคือมันต้องดิฟไส้ด้วยนะครับเพราะนั้นตอนที่น้องทำเนี่ยน้องอย่าลืมดิฟไส้ดิฟไส้ก็คือดิฟล็อก x กำลัง2 by dx ก็คือต้องดิฟไส้ตรงนี้ด้วยนะครับ du by dx ต้องดิฟไส้ด้วยเพราะนั้นถ้าใครทำบ่อยๆจะรู้เลยว่าการดิฟไส้เนี่ยห้ามลืมถ้าไส้มันเป็น x ก็จบเลยแต่ข้อนี้ไส้มันเป็นล็อก x กำลัง2ครับครูครับน้องต้องดิฟไส้มันด้วยอ่ะดิฟพร้อมกันครับตัวนี้ลอกลงมา e ยกกำลังล็อก x กำลัง2ดิฟไส้ตัวนี้ครับล็อก x กำลัง2ดิฟไส้น้องจะได้ไปเลยได้ไปอะไรครับได้เป็น1ส่วน x กำลัง2 1ส่วน x กำลัง2ดิฟล็อก x ได้1ส่วน x ดิฟล็อก u ได้1ส่วน u ดิฟล็อก x กำลัง2ก็ต้องได้1ส่วน x กำลัง2นะครับแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ของล็อกด้วยบางคนดิฟไปดิฟมาจนงงครับนะมันเหลืออะไรบ้างวะเนี่ยอาจารย์นะฮะเราก็ต้องดิฟไส้ของล็อกด้วยไส้ของล็อกคือ x กำลัง2เราก็ต้องดิฟ x กำลัง2ก็ได้เป็น 2x เห็นไหมครับสุดท้ายถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดน้องดิฟไม่ผิดเนี่ย x กับ x เนี่ยมันจะตัดกันนะครับน้องก็จะเหลือ x แค่ตัวเดียวคำตอบของน้องทุกคนจะได้เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวท่านเขียนก่อนจอมันเล็กไปสุดท้ายของน้องจะได้เป็นตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ย่อหน่อยดีกว่าจอมันเล็กไปนะเขียนแล้วมันไม่สะใจนะนี่ๆทั้งหมดเลยพอพวกเราดิฟเนี่ยเลข2ยังอยู่มันจะกลายเป็น2ส่วน x e ยกกำลังล็อก x กำลัง2คำตอบข้อนี้คือ2ส่วน x คูณกับ e ยกกำลังล็อก x กำลัง2ถ้าพวกเราดิฟไม่ผิดนะครับการดิฟทุกครั้งมันมีการดิฟไส้นะครับเราก็ต้องดูไส้มันเป็นอะไรมันมีไส้ของไส้ของมันอีกนะฮะคำตอบข้อนี้คือ2ส่วน x นะครับคูณกับ e ยกกำลังล็อก x กำลัง2ครับไปต่อจากรูปรัศมีของวงกลมยาว7หน่วยแล้วพื้นที่แรงเงาเท่ากับกี่หน่วยนี่ครับพื้นที่แรงเงานะฮะคือที่อาจารย์ใช้ปากกาดำตรงนี้นะพื้นที่แรงเงาครับเขาถามหาพื้นที่แรงเงาตรงนี้ถ้าใครอาจจะไม่เคยฝึกเรื่องพื้นที่แรงเงามาเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาในการมองนิดหนึ่งนะครับนี่นะอาจารย์ทำอะไรให้ดูเขาบอกว่าวงกลมเนี่ยมีรัศมียาว7หน่วยแสดงว่ารัศมีของมันเนี่ยเดี๋ยวซูมให้นะรัศมีของมันเนี่ยตรงนี้ต้อง7เห็นไหมแต่โจทย์ไม่ได้ถามหาวงกลมผ่อนพันธุ์บอกตอบ42ค่ะอาจารย์มาดูนะโจทย์ไม่ได้ถามหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับโจทย์ถามหาพื้นที่แรงเงาตรงกลางตรงนี้เพราะนั้นถ้าพวกเรานึกแบบเล่นๆนะครับเราจะเห็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะนี่นะถ้าเรามองออกนะเซี่ยวหนึ่งควอเตอร์หนึ่งหรือเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้าน้องมองตรงนี้ก็อีกเซี่ยวหนึ่งนะครับนี่ก็อีกเซี่ยวหนึ่งแสดงว่ามีทั้งหมด4เซี่ยวครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่นะครับรูปที่อาจารย์ทำเป็นเส้นนะฮะเส้นสีน้ำเงินนะครับพื้นที่รูปนั้นเนี่ยแล้วเอารูปวงกลมนะครับที่เป็นเซี่ยวเซี่ยวเซี่ยวมารวมกันเนี่ยมันคือรูปวงกลม1รูปนะครับเราก็เอาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมตั้งลบด้วยพื้นที่วงกลมเราก็จะได้พื้นที่แรงเงานะครับต้องบอกว่าต้องใช้จินตนาการพอสมควรนะฮะน้องต้องฝึกจินตนาการพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเราจะเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสลบด้วยนี่เขียนคร่าวๆให้ลบด้วยพื้นที่วงกลมวงกลมไหนวงกลมทั้งวงนะครับเพราะเสี้ยว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 สี่เสี้ยวรวมกันเป็นหนึ่งวงนะครับคำถามพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านเท่าไหร่ครับถ้าพวกเรามองรูปออกเนี่ยพวกเราจะไม่ตอบ7แน่ถูกต้องไหมพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันคือความยาวรัศมี2อันรวมกันแสดงว่ามันต้องยาวด้านละ14เพราะนั้นแนวคิดเราจะต้องหาพื้นที่สี่เหลี่ยมออกมาสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็ต้องเป็นด้านคูณด้านมันก็กลายเป็น14กำลัง2ลบพื้นที่วงกลมคำถามครับวงกลมรัศมีเท่าไหร่ครับ
เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้ววงกลมที่อาจารย์สนใจเนี่ยมันใช่วงกลมทั้งวงนี้มั้ยไม่ใช่มันคือวงกลมเลข1เลข2เลข3เลข4รวมกันเป็น1วงถ้าน้องบิดเข้ามานะครับน้องนึกภาพตามนะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แน่นอนนะครับ4วงนี้4เลขนี้บิดเข้าหากันมันจะกลายเป็นรูปวงกลม1วงแล้วตรงนี้จะกลายเป็นรัศมีนะครับมันก็คือรูปวงกลม1วงที่มีรัศมียาว7หน่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะกลายเป็นว่ารัศมีวงกลมเนี่ย7หน่วยนะครับแล้วก็หาพื้นที่มาพื้นที่วงกลมอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วพวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์พาย r กำลัง2ถูกต้องไหมฮะแล้วก็จะกลายเป็นพาย r r คือ7กำลัง2ก็7คูณ7แบบนี้นะครับที่เหลือพวกเราตัดเลขข้างหลังตรงนี้พวกเราน่าจะคิดเลขบ่อยอยู่แล้ว22คูณ7เนี่ยได้154ลบด้วย14กำลัง2พวกเราจะได้เป็น196ถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดลบเลขออกมาพวกเราจะได้เป็น42นะคำตอบข้อนี้คือ42นะครับก็ต้องย้อนกลับไปทุกครั้งว่าถ้าใครจะสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยน้องไม่มีทักษะไม่ได้ครับนอกจากเอาไปความรู้พวกเรามีอยู่เต็มเปี่ยมเอาไปใช้กับโจทย์หน้างานเดี๋ยวค่อยทำได้ไม่ได้น้องจะต้องมีความคุ้นชินกับโจทย์พอสมควรนะครับมันไม่ใช่โจทย์ที่ไปเจอเอาหน้างานไปคิดเลขเอาหน้างานไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าใครที่ทำข้อสอบทันเนี่ยเจอบ่อยๆเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าพวกนี้ไม่ต้องทดหรอกมันคิดในใจได้นะบางคนน้องบอกโอ้ยมันจะบ้าหรือเปล่ามันจะคิดในใจยังไงถึงบอกไงครับว่าแต่ละคนเนี่ยฝึกมาไม่เท่ากันนะอาจารย์แก๊ปฝึกมาจนเยอะจนรู้ว่าต้องทำยังไงในโจทย์ข้อหนึ่งเห็นปุ๊บต้องรู้เลยนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่10เดี๋ยววันนี้เอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนาะพรุ่งนี้พวกเราจะได้ไปสอบวิชาเอกได้อย่างมั่นใจนะครับข้อที่10ครับค่าของรูทติดกันแบบนี้โอ้น้องจะต้องรู้จักโจทย์แนวนี้นะครับโจทย์แนวนี้คือสแควร์รูทที่เป็นอนันต์แบบนี้นะครับโจทย์มีทั้งหมด5แบบด้วยกันต้องรู้จักเลยนะครับคือมันเมื่อก่อนมันออกข้อสอบในภาคกอนะครับฮัลโหลนี่ภาคกอนะออกข้อสอบในภาคกอนะครับข้อสอบแนวเนี้ยข้อสอบมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันอยู่ทั้งหมด5แบบครับแบบที่1คือเอาทวนให้แบบที่1คือรูทซ้อนกันแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆต่อมาคือรูทบวกกันครับบวกรูทบวกรูทบวกไปเรื่อยๆต่อมารูทลบรูทลบรูทลบไปเรื่อยๆต่อมารูทบวกสแควร์รูทลบสแควร์รูทบวกไปเรื่อยๆต่อมาสุดท้ายสแควร์รูทเหมือนเดิมลบขึ้นก่อน a แล้วก็บวกสแควร์รูท a แล้วก็ลบไปเรื่อยๆจะมีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด3แบบที่เป็นอินฟินิตี้นะครับย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นอินฟินิตี้หมดเลยเราต้องไปทบทวนนะครับสูตรพวกนี้มีสูตรลัดทั้งหมดนะฮะใครติวภาคกอกับอาจารย์แก๊ปนะครับนะที่ติวภาคกอกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยเปิดหนังสือเล่มสีชมพูนะครับมีบอกทั้งหมดนะมี QR code ให้สแกนอยู่น้องไปดู4ตัวนี้5ตัวนี้มีบอกทั้งหมดนะครับซึ่งใน5ตัวนี้เนี่ยมีตัวที่ง่ายที่สุดคือตัวที่เป็นคูณกันแบบนี้นะครับถ้าเป็นคูณกันแบบนี้ให้ดูว่าเลขข้างในเลขอะไรอย่างวันนี้เลขข้างในคือ A ตอบ Aอย่างข้อนี้เลขข้างในคือ3ตอบ3คำตอบข้อนี้คือ3ครับโดยไม่ต้องคิดอะไรนะข้อนี้ตอบ3จริงๆนะข้อนี้ตอบ3นะครับนี่คือข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับซึ่งวันนั้นมีทั้งหมด100ข้อนะฮะอาจารย์แก๊ปก็จะพยายามมาเฉลยให้ทุกวันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับให้พวกเราได้ฝึกทุกวันแล้วกันให้พวกเราได้ฝึกบ่อยๆเนาะวันนี้อาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับเอามาเป็นน้ำจิ้มพวกเรานะครับอาจารย์แก๊ปพยายามรวบรวมข้อสอบไว้หลายข้อเลยนะครับเดี๋ยว EP ต่อๆไปเนี่ยนะครับก็พยายามจะเอามาเฉลยกันนี่ใครที่ไปสอบสพทมานี่ครับก็จำมาให้อาจารย์แก๊ปเห็นไหมครับก็เดี๋ยวเราเอามาเฉลยกันวีคหน้าแล้วกันนะครับนะค่อยๆเฉลยกันไปนะครับพรุ่งนี้สอบครูกทมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือคุ้มครองพวกเรานะครับนะผ่านข้อสอบพรุ่งนี้ได้อย่างไร้อุปสรรคละกันนะครับใครไปสอบจำข้อสอบมาให้ด้วยนะสอบเสร็จแล้วทักมาให้หน่อยเนาะทักมาหน่อยว่าอาจารย์เขียนใส่กระดาษก็แล้วเอาแบบไม่ต้องจำได้เป๊ะหรอกคุณครูเอาแบบเขาเรียกหัวใจสำคัญเมนไอเดียของเรื่องนั้นแล้วส่งมาในช่องแชทหน่อยละกันนะครับ
วันนี้อาจารย์แก๊ปก็จะไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับก็มาทักทายพวกเราครับอยากเจอพวกเรานะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ